สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจีจีโดนหมอดูทักแรงมีเกณฑ์เลือดตกยางออกทำชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นแม้นจนขนลุกจากข่าวช็อกจีจีสุพิชชาเน็ตไอดอลสาวชื่อดังที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในคอนโดหรูย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพร้อมกับแฟนหนุ่มอิคคิวภูมิพัฒน์ชัยวณิชยาลูกชายของพลเอกสมชัยชัยวณิชยาอดีตกต.ผู้ทรงคุณวุฒิโดยทางผบ.ชน.ยืนยันแล้วว่าเน็ตไอดอลสาวถูกยิงศีรษะเสียชีวิตในห้องมาแล้วไม่ต่ำกว่า1วันนอกจากนี้ยังพบว่ามีข้อความแชทของจีจี้และรูปภาพระบุว่าถูกนายภูมิพัฒน์แฟนนุ่มทำร้ายร่างกายทุบตีบริเวณใบหน้าบวมช้ำหนำซ้ำยังมีการส่งข้อความข่มขู่ท้าทายเช่นกูใครถ้ากูทำให้มึงตายมึงตายไปแล้วครับและคำด่าหยาบคายและระบุว่าเลิกกันแล้วมึงจะไปกระโดดน้ำตายหรือแดกยาให้ตายก็เรื่องของมึงนะรวมทั้งยังมีการเตะหน้าอกและหลังล่าสุดชาวเน็ตได้ย้อนคลิปของสาวจีจี้โดยภายในคลิประบุว่าเธอโดนหมอดูทักจะเลือดตกยางออกแต่จะปังขึ้นหลังจากนั้นเธอก็ขึ้นเขียงทำศัลยกรรมทันทีแก้ปุ๊บงานปังมากจากนั้นชาวเน็ตหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปว่าหมอดูแม่นมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหมอดูแม่นนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากำลังปังเลยสวยมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเลือดตกยางออกจริงๆค่ะหลับให้สบายนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหมอดูคงบอกอ้อมๆแหละค่ะเหมือนเคยได้ยินมาว่าถ้าดูดวงให้แล้วไพ่ขึ้นเกี่ยวกับความตายเขาจะไม่บอกตรงๆแต่จะบอกอ้อมๆแทนค่ะเพราะว่ามันผิดจรรยาบรรณขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ